ปักปิติพิลมภักดีสามีของนางเอกสาวนุ่นวรนุชโดยที่เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของพวกเขาผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งและก็หนุ่มต๊อกก็มักจะพูดถึงเรื่องราวต่างๆให้กับแฟนคลับได้ทราบกันผ่านเฟซบุ๊กล่าสุดหนุ่มต๊อกก็เจอรูปไปแอบอ้างจนต้องโพสต์เตือนและก็ทักไปหาต้นทางแต่ก็ยังไม่มีการตอบโต้กลับมาใดๆโดยระบุข้อความไว้ว่าแอบอ้างครับเอารูปของผมไปใช้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผมเพื่อนๆช่วยกดรีพอร์ตด้วยนะครับซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้จากการแล้วก็ช่วยกันกดรีพอร์ต